ฮันเตอร์มานั่งตำปืออยู่เด็กหญิงคริ้งมาตำปืออยู่ตรงนี้เตอร์นั่งตำอะไรอยู่เนี่ยอะไรก็เตอร์แหลงกลางเป็นไหมอะแหลงกลางเป็นไหมแหลงเป็นเลยนี่ชื่ออะไรนี่เด็กหญิงอะไรนี่แหลงไม่ค่อยได้เดี๋ยวลองแหลงตำว่าลองแหลงนี่ชื่ออะไรรายการทัวร์เป็นประจักษ์กลางเด็กหญิงอะไรเด็กหญิงอะไรก็ชื่อปลื้มเขาฮะอย่าใจตานเม็ดนะเพื่อนดิเด็กหญิงกริ้งจะอายุเท่าใดแล้วปีนี้เด็กหญิงกริ้ง98ฮัลโหลนี่เป็นคนที่ไหนดิเป็นคนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชฮัลโหลแหล่งกลางจับตะลุวันนี้แหล่งกลางจับเราดิเคยอยู่กรุงเทพมาก่อนไหมเคยอยู่กรุงเทพมาก่อนไม่เห็นแหล่งกลางจับไม่เคยอยู่แต่เคยไปโอ้เคยไปเหรอไปทำอะไรนักแต่เด็กไปเยี่ยมหลานโอ้ไปเยี่ยมหลานโอ้มีหลานแล้วมีหลานคนนี้ได้ไปอยู่กรุงเทพโอ้ยังเจ้ายังแท้เลยมีหลานแล้วเลยอันหรอแล้วไปเยี่ยมหลานรับไปที่ยาไปชกล้างพังเลยกรุงเทพมาหลวงเชื่อยังเจ้ายังแท้นี่มีแกลนเลยไหมมีแกลนยังมีแกลนแล้วไหมพระก่อนไปอยู่นั่งปิดแล้วนั่งปิดแล้วเข้าพระบอดแล้วพระนี่ไปนั่งเข้าพระบอดแล้วเถอะวะมีแกลนยังมีแกลนยังไม่ต้องไปกรุงเทพหรอฮะเนี่ยมีแล้วมีแล้วมีแกลนมีแกลนกันดูอยู่ไหนแกลนอะอยู่ไหนแกลนอยู่ไหนแกลนนี่เจ้านี่เจ้าผมพุ่งเลยเนี่ยฮัลโหลแล้วตอนนี้แกวนไปไหนแล้วไปไหนแล้วแกวนแกวนเด้อฮะเนี่ยกูเขียนนานแล้วโอ้ฮัลโหลแกวนเขียนคิดมากพี่ใหญ่เดียวฮัลโหลแล้วคิดจะมีแกวนใหม่ไหมได้น่ารักที่เด็กหญิงปิ๊งเอ๊ะพาไปบ้านวันที่ไม่ต้องล็อกมือเลย